ฉบเฉี่ยวทุกองศาปลุกเร้าสายตาทุกมุมมองใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์ TRD Sport Tivo พบข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champ TRD Sport Tivo ใหม่สายพันธุ์หนึบที่ใครก็จับตามองเรามีปณิธานไว้ว่าเราจะพยายามจะเลี้ยงให้ฟรีเลยวัดละหนึ่งหนทั่วประเทศเนี่ยพยายามนะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าให้ฟรี1ครั้งต่อ1วัดที่แรกเราก็ทำเลี้ยงไปเรื่อยไปตามวัดนู้นวัดนี้ก็เลี้ยงนักเรียนมั่งก็ไปหลายจังหวัดเลี้ยงไปเรื่อยแม่ลุงก็สอนลุงมาตั้งแต่เล็กๆให้เป็นคนใจดีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลุงก็ชอบทำบุญก็ทำมาตั้งแต่เล็กทำเรื่อยมาจนทุกวันนี้แหละลุงก็เลี้ยงคนนี่แหละแต่นี้เราเลี้ยงแล้วมันไม่พอกินไงคนเยอะมาเลี้ยงอย่างเงี้ยอาหารมันไม่พอกินนึกถึงคนที่เขาทำงานที่หลังเบื้องหลังมั่งพวกขนโต๊ะขนเต็นท์ขนอะไรเนี่ยไม่พอกินเราก็คิดทำไงดีเราก็เลยทำเป็นหม้อใหญ่ขึ้นมาทีแรกเราก็ทำหม้อประมาณสัก1,000กว่าชามก่อนก็ยังไม่พอกินก็เลยมาทำใหญ่ขึ้นเราได้ทำบุญแล้วก็เห็นคนกินเห็นอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจเราก็มีความสุขแล้วทุกครั้งที่เราไปทำบุญเนี่ยเรามีความสุขตั้งแต่ยังไม่ไปแล้วเรามีความตื่นเต้นเฮ้ยเราได้ไปวันนี้นะไปงานอย่างนี้นะที่วัดนี้วันนี้จะเป็นยังไงนะเราก็นึกก่อนนึกภาพว่าที่วัดจะเป็นยังไงคนจะมาทำบุญมีไหมอะไรไหมจะมีคนกินเราไหมเราไปเนี่ยจะมีคนไหมอะไรไหมเราก็คิดอย่างนี้แต่พอเราไปแล้วโอเคอ่ะทุกคนกินแฮปปี้เราก็ดีใจประทับใจอะไรในตัวลุงกบเอาลุงกบเป็นคนใจดีให้ทั่วไปไม่เรียกว่าใครจะเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่ผู้ใหญ่ฐานะอะไรแกก็ให้เหมือนกันหมดนะครับไม่พอไปเอาใหม่ได้อีกนี่ผมก็ทานครั้งที่2เรียกว่าเจ้าของร้านก็ไม่มีแสดงอาการที่ไม่พอใจเท่าไหร่ก็ได้ทานแล้วรับประทานนะการให้นะมันก็มีความสุขใช่ไหมอย่างเราให้เขาเนี่ยแล้วเรามีความสุขเราก็โอเคอ่ะนี่เราต้องดูว่าเราให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเราให้แล้วเขามีความสุขเนี่ยเราก็มีความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเราหาความสุขใส่ตัวเราเองเนี่ยความสุขก็ไม่ใช่ความสุขแท้จริงมันเป็นความสุขจอมปลอมมาแหละแล้วความสุขนิดหน่อยชั่วคู่ชั่วยามสู้ความสุขที่เราให้เขาด้วยใจบริสุทธิ์เรามีแต่ให้เขาเนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริงที่สุดจริงๆความดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทุนทรัพย์หรอกนึกออกไหมอ่ะเรามาเนี่ยเราอาจจะเห็นขยะสักชิ้นเราก็เก็บนี่ก็ถือว่าการทำความดีแล้วใช่ไหมถ้ามาเห็นคนที่เขาลำบากเราช่วยเขาพาข้ามถนนก็ถือว่าเป็นความดีเห็นของเขาตกเก็บอะไรให้เขาก็ถือว่าสร้างความดีแล้วใช่ไหมถามว่าความดีทำไมต้องมีตังค์แล้วถึงจะไปทำได้หรือความดีไม่ใช่ทำได้ทุกวันอ่ะความดีอ่ะเนาะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราก็ทำได้